สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้โอ้ยผมเหยียดแข้งเหยียดขานิดนึงก่อนหลังจากที่ผมได้เรียนจบแล้วเรียบร้อยต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการและได้เข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ตำแหน่งโปรแกรมเมอร์มันสุดหรูหราสำหรับผมผมเริ่มทำงานปัญหาแรกที่ผมเจอนะครับผมไม่เก่งพอผมไม่เก่งจริงในห้องในสมัยเรียนใช่ผมเก่งผมรู้โน่นรู้นี่ก็เก่งอยู่ในโกนนะครับเก่งอยู่ในกะลาพอออกมาเจอโลกจริงๆโลกข้างนอกงานจริงๆงานที่อยู่ตรงหน้ามันคืองานจริงๆความสลับซับซ้อนมันแตกต่างกันมากนะครับกับงานที่เราเคยทำผ่านมาการต้องประสานงานกับยูเซอร์หลายเลเวลหลายกลุ่มหลายผู้ใช้10คนพูดมา10แบบเลยระบบเดียวกันคนนี้จะเอาอย่างนี้คนนั้นจะเอาอย่างนั้นผมได้เรียนรู้ว่าแค่เก่งเขียนโค้ดอยู่ไม่รอดต้องสู้กับยูเซอร์ได้คุยกันได้อธิบายให้เขาฟังได้ครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้จริงๆถ้าสู้ยูเซอร์ไม่ได้นี่จบเลยนะครับชีวิตโปรแกรมเมอร์ผมและอีกอย่างความรู้ที่มีอยู่ในหัวสมองมันก็น้อยนิดซะเหลือเกินครับผมต้องมาเจอชุดรูปแบบการเขียนเงื่อนไขแปลกๆสารพัดโจทย์ที่ยากๆผมท้อนะครับผมเริ่มเกิดอาการท้ออยากลาออกแต่ผมลาออกไม่ได้นี่มันคือความฝันนี่มันคือชีวิตที่ผมจะมุ่งเดินไปผมได้เริ่มเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันทำให้รู้สึกผูกพันแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าใช่เลยอาชีพนี้แหละที่ผมอยากทำที่สุดถ้าเทียบกับอาชีพทั้งหมดทั้งปวงที่ผมเคยทำมาอาชีพเขียนโปรแกรมนี่ใช่เลยนะครับมันชอบมันใช่เลยนะครับตอบโจทย์ชีวิตผมทุกอย่าง 1. นอนดึกได้ครับนอนดึกก็ได้นะครับนอนไปเปิดโน้ตบุ๊กมามันก็ทำงานได้ละมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปอยู่ในงานตลอดอันนี้เรามีโน้ตบุ๊กเรานั่งวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็ทำงานได้นะครับผมก็เจออุปสรรคเยอะมากช่วงทำงานทั้งเรื่องของคนในหน่วยงานเรื่องของความรู้ตัวเองที่มันน้อยเรื่องของการประสานกับปัญหาเวลาเจอปัญหานี่ผมแก้ไม่ค่อยได้บางทีมันติดเรื่องแนวคิดแหละมันไม่ได้ติดบั๊กด้านซีนแท็กหรอกมันจะไปติดด้านแนวคิดโจทย์มาอย่างนี้เราจะเขียนโค้ดยังไงวะนะครับมันจะคิดหนักมากยกตัวอย่างเลยแล้วกันมันมีฟอร์มหนึ่งยูเซอร์ประมาณ5เลเวลเข้ามาใช้ฟอร์มนี้แต่ละเลเวลที่เข้ามาใช้เนี่ยเขาจะเห็นฟอร์มต่างกันไปฟอร์มเดียวกันนี่แหละแต่การเห็นหน้าตามันเนี่ยจะต่างกันอาจจะเห็นฟิวมากกว่าหน่อยๆอาจจะกรอกได้เยอะกว่านิดนึงอาจจะสามารถค้นตรงนี้ได้สามารถกรอกช่องนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะผมนี่ปวดหัวตุบๆๆๆเลยนะครับแต่ก็อดทนง่วงนอนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำให้ได้อีกสักอันนึงผมท้อมากวันหยุดเนี่ยผมมานั่งเขียนโค้ดวันหยุดผมก็ไม่ยอมหยุดนะครับผมเขียนโค้ดทำงานให้บริษัทผมทุ่มเทมากเป็นคนทุ่มเกินร้อยจริงๆนะครับทุ่มเกินร้อยเลยโปรแกรมก็เขียน3เดือนผมจะเขียน3อาทิตย์ให้มันเสร็จให้มันจบถึงขนาดนั่งเขียนโค้ดไปร้องไห้ไปนะครับเคยเป็นไหมน้ำตาไหลเลยนะไหลออกมาเลยมันทำไม่ได้แต่มันต้องทำดันทุรังฝืนแล้วที่มันเจ็บปวดมากก็คือวันฝนตกครับเกี่ยวอะไรกับวันฝนตกก็ผมต้องไปทำงานนะครับฝนตกระยะทางจากที่พักไปที่ทำงาน50กิโลย้ำนะครับว่า50กิโลเมตรขับมอเตอร์ไซค์ไปนะครับวันฝนตกคือวันที่ผมเจ็บปวดใจมากเพราะผมต้องขับรถตากฝนสะพายโน้ตบุ๊กเก่าๆผมตากฝนไปเพื่อไปทำงานเงินเดือนไม่เยอะ
แลกกับเงินเดือนไม่เยอะแต่มันคือความฝันมันคือเส้นทางที่เลือกเดินเงินเดือนไม่ใช่สิ่งสำคัญผมทำงานอื่นได้เงินเดือนเยอะกว่านี้แต่มันไม่ใช่ความฝันผมมันไม่ใช่ชีวิตผมก็เลยไม่ไปครับเลือกเขียนโปรแกรมอุปสรรคเยอะมากครับ1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนิ่งแล้วผมนี่เลเวลอัพขึ้นมาเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของระบบงานเรื่องของความช่ำชองในการเขียนโค้ดเรื่องของความคิดเรื่องของการมองโลกในแง่ความเป็นจริงของมันนะทุกอย่างชัดเจนขึ้นมามากเรียกว่าเก่งขึ้นเยอะแล้วว่างั้นเถอะนะครับ1ปีผ่านไปผมเก่งขึ้นมาเยอะเทียบกับไอ้เด็กตอนวันที่มันจบใหม่วันที่ผมจบใหม่ๆนะคนละคนกันเลยนะครับ1ปีผ่านไปนี่เป็นคนละคนละคนละเรื่องเลย SQL ยากๆผมเขียนได้สบายนะครับ SQL ทีเดียวมันจะยากแค่ไหนผมเขียนได้หมดเลยนี่คือ1ปีผ่านไปแล้วนอกจากที่ต่อสู้กับใจตัวเองมายาวนานในที่สุดก็ชนะใจตัวเองได้นะครับ1ปีผ่านไปผมตัดสินใจลาออกจากบริษัทเรื่องอะไรนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในวิดีโอถัดไปว่ามันเรื่องอะไรแล้วผมลาออกไปไหนไปทำอะไรต่อมันเป็นที่มาครับเป็นที่มาของรอยต่อที่ทำให้เกิดการก่อตั้งบริษัทปิงปองซอฟของผมขึ้นมาเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าวันหลังสำหรับวันนี้ผมไม่ไหวแล้วนะครับผมง่วงมากต้องขอตัวไปนอนแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับซึ่งก็คงเป็นวันหลังนั่นแหละตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วจริงๆจะหมดสภาพแล้วแต่ก็พยายามครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงวินาทีนี้ได้เดี๋ยวพบกันอีกครับ